ขณะนี้ผมกำลังจะขึ้นนะครับเคเบิลคาร์ลงจากยอดเขาปากูนะครับยอดเขาปากูเป็นภูเขาสูงแห่งหนึ่งในจังหวัดบิงถวนนะครับของทางเวียดนามใต้นะครับบิงถวนเนี่ยคืออาณาจักรเก่าของจามนะครับสมัยที่ยังเป็นฮินดูอยู่จามยึดอำนาจจากอาณาจักรฟูนันนะครับหลังจากนั้นก็เป็นอาณาจักรจามที่เราเห็นอาณาจักรจามปานะครับแต่เดิมเป็นฮินดูนะครับเมื่อค้าขายกับทางอาหรับแล้วก็รับมุสลิมเข้ามานะครับพี่น้องบ้านครัวพี่น้องสามโคกที่อพยพไปจากกัมพูชาก็มีเชื้อสายจามนี่แหละครับนะครับจังหวัดบินทวนนอกจากจะมีเคเบิลคาร์มีภูเขาสูงและยังมีสิ่งหนึ่งที่รัฐบาลเวียดนามนะครับร่วมมือกับรัฐบาลประเทศรัสเซียนะครับสร้างโรงไฟฟ้าขึ้นที่จังหวัดนี้นะครับน่าจะเป็นโรงไฟฟ้าแห่งที่2หรือ3ผมจำไม่ได้นะครับข้างบนภูเขาตากูนะครับก็จะมีบิ๊กบุดด้านะครับพระพุทธรูปยักษ์นะครับหรืออีกก็เจ้าแม่กวนอิมนะครับจะเป็นในแนวของมหายานนะครับพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรนะครับทำนองนั้นนะครับหลักของมหายานกับทางพุทธที่เมืองไทยจะต่างกันนะครับพุทธไม่ได้เชื่อเรื่องพระเจ้านะครับแต่มหายานนั้นมีเทพเจ้านะครับพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรหรือเจ้าแม่กวนอิมหรืออะไรอย่างนี้นะครับถือเป็นเทพเจ้านะครับปรมาจารย์ตักมอต่างๆนะครับอันนี้คือมหายานที่เราเห็นหลวงจีนเซาหลินนี่คือวิวนะครับจากยอดเขาตากูครับจังหวัดบิงถวนนะครับดูวิวอันนี้เป็นตัวเมืองพอดีผมมาตอนเช้าอาจจะมีหมอกนิดหนึ่งที่เห็นนี่จะเป็นเคเบิลคาร์ครับคล้ายๆฮ่องกงนะครับคล้ายๆสิงคโปร์นะครับฮ่องกงก็ขึ้นไปที่ภูเขานะครับเป็นพระพุทธรูปยักษ์เหมือนกันนะครับอันนี้ลองดูอยู่นะครับเคเบิลคาร์ค่อนข้างสูงทีเดียวฮะ